สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกระผมอดิศรเพียงเกตครับพร้อมกับผมจำนงเชมงคลครับเราก็มาพบปะจะเจอพี่น้องท่านผู้ชมในวันนี้ก็คือวันเสาร์ที่29นะครับกรกฎาคม2560นะครับในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับทางสถานีรัฐทีวี24สถานีประชาชนเมื่อวานก็เป็นวันหยุดหลายคนก็จะหยุดนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาล้นเกล้ารัชกาลที่10ครบรอบ65ใช่ไหมครับ65พรรษานะครับก็เป็นวันเฉลิมฉลองทุกคนก็ยินดีนะครับสมเด็จพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังคูลนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือโอกาสเปิดเพลงนี้เพื่อเฉลิมฉลองไปด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ครับมีพระชนมายุยิ่งยืนนานครับครับเป็นมิ่งขวัญของไฟฟ้าประชาชนชาวไทยต่อไปครับครับก็วันนี้จริงๆอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดคุยในวันเสาร์วันนี้ก็คือประเด็นที่เชื่อว่าทุกคนในประเทศไทยนะอาจารย์สอนพูดถึงก็คือกรณีโครงการรับจำนำข้าวและการดำเนินคดีของอดีตนายกรัฐมนตรีท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับวันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้ก็จะเป็นวันที่แถลงปิดคดีด้วยวาจาการแถลงปิดคดีบนศาลนั้นเนี่ยนะครับเขามี2แบบแบบหนึ่งก็คือสามารถแถลงปิดคดีด้วยวาจาได้ซึ่งมีความสำคัญนะครับการแถลงปิดคดีมีความสำคัญมากนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการแถลงปิดคดีด้วยเอกสารหรือจะแถลงคดีปิดด้วยวาจาเสร็จแล้วก็ตามส่งเป็นคำแถลงการปิดคดีด้วยเอกสารพร้อมกันด้วยก็ได้แต่นายกรัฐมนตรีนั้นถ้าดูจากการแถลงข่าวท่านก็จะเลือกในมุมว่าจะขอแถลงการปิดคดีด้วยวาจานะครับเนื่องจากว่าการแถลงปิดคดีด้วยวาจานั้นเนี่ยต้องยอมรับอยู่ประการหนึ่งว่ามันสามารถสื่อความรู้สึกทางใจได้นะครับประกอบกับประเด็นข้อเท็จจริงที่จะแถลงนะครับว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องอย่างนี้อย่างผมเคยหยิบยกขึ้นว่าผมก็เชื่อว่านายกจะต้องแถลงในประเด็นของสัญญาอย่าลืมว่าข้อกล่าวหาหรือว่าการฟ้องคดีของอดีตรัฐมนตรีนั้นก็คือเรื่องหนึ่งคือการละเว้นกันปฏิบัติหน้าที่นะและภาษาชาวบ้านก็คือการละเลยเรื่องของการรับจำนำข้าวถ้าเราดูสัญญาจริงๆแล้วเนี่ยผมเห็นดูสัญญาต่างๆอาจารย์สอนสัญญาแต่ละเรื่องแต่ละราวกำหนดไว้ในรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากนะครับโอกาสที่จะละเลยกันเนี่ยมันแทบจะเรียกว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะไม่มีเลยคือการที่จะมองว่าการละเลยหรือการละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ต้องไปดูหน้าที่ก่อนคือต้องมีหน้าที่อะไรนะการจะละเว้นหน้าที่ถ้าไม่มีหน้าที่ก็ไม่ถือว่าละเว้นนะตำรวจไม่มีหน้าที่ตำรวจถ้าสมมติว่าไม่แต่งเครื่องแบบไม่อยู่ในหน้าที่นะครับแล้วไปเจอคนร้ายสมมติว่าเขาไม่สามารถจับได้หรือเขาไม่ได้ทำเนี่ยจริงๆก็ไม่ถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะเพราะเขาออกนอกเว้นอย่างนี้เป็นต้นในกรณีเช่นเดียวกันต้องดูว่าหน้าที่ท่านมีอะไรหน้าที่ท่านก็คือการกำหนดนโยบายที่ผ่านรัฐสภาท่านไม่มีหน้าที่ไปเฝ้ากูดังข้าวท่านไม่มีหน้าที่ในการที่จะไปตรวจข้าวทุกวันหรือทุกอาทิตย์หรือทุกเดือนหรือทุกปีครับก่อนที่จะมาเป็นนโยบายรัฐบาลเนี่ยครับนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับหนึ่งของพรรคเพื่อไทยครับก็เอานโยบายจำนำข้าวเนี่ยไปเสนอต่อพี่น้องประชาชนครับผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งประชาชนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ลงคะแนนเห็นด้วยเห็นด้วยกับนโยบายในเสียงข้างมากค่อนข้างมากเลยครับให้พรรคเพื่อไทยท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยนำนโยบายนี้ไปกำนำนโยบายที่หาเสียงนี้ไปกำหนดเป็นนโยบายของรัฐบาลครับแล้วไปสู่การปฏิบัติก็ทำตามขั้นตอนระบอบประชาธิปไตยการเสนอนโยบายต่อรัฐบาลก็คือต้องมีการแถลงต่อรัฐสภาด้วยนะนโยบายคือหมายความว่าไม่ใช่นโยบายไม่ใช่คิดเองแต่ว่าการกรองเป็นนโยบายที่จะไปรับรองให้ประชาชนรับรองเลือกเข้ามาครับอันนี้มันเป็นระบอบประชาธิปไตยครับได้รับอานัตจากประชาชนอย่างไรก็มาทำตามคำพูดอย่างนั้นก็ไปสู่การปฏิบัติครับในการที่คุณจำนงจะพูดต่อไปหลักประชาธิปไตยมีอย่างนี้ครับครับนั่นก็ว่าท่านทักษิณชินวัตรก็บอกว่าจะทำให้การรักษาพยาบาลเนี่ยให้เสมอภาคกันโดยให้30บาทรักษาทุกโรคครับก็ไปหาเสียงกับประชาชนกองทุนหมู่บ้านครับบ้านละเท่าไหร่ก็ไปหาเสียงครับสิ่งเหล่านี้เป็นข้อผูกมัดระหว่างผู้ที่เป็นนักการเมืองหรือพรรคการเมืองครับผูกมัดได้รับอานัตจากประชาชนเมื่อพูดแล้วก็เอาไปทำครับ
ต่ไม่ใช่นึกทึกทักว่าวันนี้จะซื้อเรือดำน้ำวันนี้จะซื้อเครื่องวงกระบินโดยไม่มีแผนงานไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่ใช่นี่คือระบอบประชาธิปไตยท่านผู้ชมต้องยึดตัวนี้เป็นหลักก่อนไม่ใช่ว่าทึกทักว่าท่านยิ่งรักจะคิดส่วนพรรคประชาธิปัตย์จะใช้วิธีการประกันราคาข้าวประกันทุกตารางนิ้วประกันทุกไร่ทุกวาเลยก็ประกันถ้าท่านมี10ไร่ผมก็ประกัน10ไร่ก็ไม่ได้ใบของแต่ไม่ใช่ว่า10ไร่จะปลูกข้าวทั้งหมดนะว่าแต่ประชาธิปัตย์รับทั้งหมดครับอันนี้เป็นต้นก็เขาตัดสินแล้วเขาไม่ได้ไปการ10ไร่ให้10ไร่เลยเขาก็ไม่ได้เลือกทางประกันราคาข้าวประชาชนเลือกส่วนมากเลือกเอาจำนำข้าวเพราะทุกเม็ดทุกราคา1ตัน 15,000 บาทครับโอนเงินผ่านธกส.ฝ่ายธนาคารให้แก่ชาวนาพ่อเยศรีพ่อเยจันทาพ่อเยแหล่บดครับไม่มีการรับเงินถอนอะไรทั้งสิ้นนี่ผมก่อนที่จะถึงพูดข้อกฎหมายในทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยสำคัญอย่างยิ่งนะครับครับที่พรรคการเมืองนักการเมืองเมื่อพูดแล้วต้องทำก็จะพูดง่ายๆก็คือแข่งนโยบายระหว่างประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยอันนี้เลยอ่ะนี่ปัตย์ก็คือเอาฉันจะรับประกันประกันราคาข้าวประกันราคาข้าวแต่เพื่อไทยก็คือฉันจะรับจำนำข้าวครับประกันราคาข้าวก็ดีหรือจำนำข้าวก็ดีคือการแทรกแซงราคาตลาดครับเราถือว่าจำนำข้าวเนี่ยข้าวทุกเม็ดได้รับการพิจารณาไปไว้ยุ้งฉางครับรับกันเป็นเม็ดเลยคือแต่ก่อนเนี่ยใครมีเท่าไหร่ก็เอามาจำนำได้รู้ว่าน้ำหนักเท่าไหร่กี่กระสอบกี่ตันครับแต่ว่าจำประกันราคาข้าวไม่สามารถรู้ว่าทั้ง100ไร่หรือ80ไร่เนี่ยคุณปลูกข้าวทั้งหมดเต็มไหมอันนี้มันก็ต่างกันยังไงก็ไม่รู้อีกครับไม่ทราบครับเขาก็ได้วินิจฉัยกันแล้วว่าท่านยิ่งรักพรรคเพื่อไทยได้รับชัยชนะก็เป็นนายกรัฐมนตรีก็แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเหมือนกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทุกรัฐบาลที่ต้องทำครับก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรไม่มีเห็นมีปัญหาอะไรเรื่องนโยบายแทรกแซงราคาข้าวตั้งแต่จำนำข้าวหรือประกันราคาข้าวนายกรัฐมนตรีไม่รู้กี่คนก็ปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้ครับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ก็เคยทำนายชวนหลีกภัยหรือแม้กระทั่งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก่อนจะมาใช้ประกันราคาข้าวก็เคยใช้จำนำข้าวมาก่อนเดี๋ยวนี้ท่านประยุทธ์หรือพลเอกประยุทธ์ผมเรียกท่านนะครับจันโอชาก็ไม่ใช้การจำนำข้าวแต่จำนำยุ้งฉางจำนำเหล้าสรุปแล้ว3เรื่องเนี่ยมันก็เหมือนกันก็แทรกแซงราคากันทั้งหมดการแทรกแซงราคาแต่คนอื่นไม่ผิดอะไรเลยครับแต่ท่านยิ่งรักเป็นมนุษย์หรือบุคคลที่พิเศษไงครับทำปั๊บผิดเลยในสายตาของนักรัฐประหารคือจริงๆก็เป็นกระบวนการการแก้ไขของแต่ละรัฐบาลคือหมายความว่าแต่ก่อนอำนาจจะไปตกกับพ่อค้าคนกลางพ่อค้าคนกลางไปกดราคาชาวนาก็แต่ละพรรคแต่ละพวกก็คิดกันว่าทำยังไงจะไม่ให้พ่อค้าคนกลางไปกดราคาไปหาเสียงทีว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติครับพูดมาเป็น 40-50 ปีแล้วแต่ไม่สู่การปฏิบัติเลยข้าวเปลือกราคาถูกแต่ข้าวสารราคาแพงมันก็อยู่เป็นอย่างนี้ตลอดครับพอได้รับจำนำข้าวชาวนาก็ได้รับเงินทองเต็มเม็ดเต็มหน่วยคือเกลี่ยไปพร้อมกันเกลี่ยไปแล้วข้าวสารแพงข้าวเปลือกก็ต้องแพงด้วยอ๋อไม่รู้ว่าข้าวสารสีมาจากไร่ดิแร่ดิบุกหรือเปล่าหรือว่าสีมาจากทองคำมันถึงแพงไงครับเหตุที่แพงเพราะว่ากลไกตลาดพวกพ่อค้าคนกลางพวกอะไรต่างๆที่พวกนี้วิธีการตลาดเขาเนี่ยไปสู่ข้าวสารราคาแพงแต่ชาวนาก็ยังทุกข์จนอยู่คือแต่ก่อนเนี่ยช่องว่างระหว่างข้าวสารกับข้าวเปลือกค่อนข้างกว้างมากครับคือหมายความว่าข้าวสารเนี่ยเรากินทุกวันเนี่ยโหกิโลมันรู้เท่าไหร่แต่แล้วข้าวเปลือกในเกวียนว่า 6,000 บาทสมัยก่อน 3-5,000 บาทได้ซ้ำไปนะครับช่องว่างถามว่าช่องว่างเงินอยู่ตรงว่างเนี่ยมันไปอยู่กับใครแต่ก่อนมันไปอยู่กับพ่อค้าคนกลางการขายข้าวสารเนี่ยมีครั้งนึงที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรไปที่จังหวัดอุบลครับก็เชิญชวนชาวนาสีข้าวขายเองไงครับก็มีข้าวถุงวางตามข้างทางทุกวันเนี่ย อยู่กรุงเทพมหานครก็เอามาวางช่วยชาวนาเหตุเพราะว่าชาวนาไม่รู้ว่ากลไกตลาดเป็นยังไงจะค้าขายยังไงก็ไปชักชวนกันเดี๋ยวนี้ผมไปสุรินทร์ไปศรีสะเกษผมก็ซื้อมาข้าวหอมมะลิจากมือชาวนาเลยไม่มีพ่อค้าคนกลางไม่ต้องไปแมคโครโลตัสหรือว่าไปเซ็นทงเซ็นทันให้เกี่ยวปรากฏว่าข้าวสารในแมคโครหรือว่าในห้างสรรพสินค้าต้องลดราคาลงมาให้มันเท่าใกล้ๆกันกับชาวนาขายไงข้างถนนให้ใกล้เคียงกันเลยที่เรารู้แล้วชาวนารู้แล้วโอ้มันเป็นดังสี่ตัวนี่กูเฮ็ดก็ได้ตัวเห็นไหมคือไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพ่อค้าคนกลางมากคือวิธีคิดง่ายๆคือตัวเองก็สามารถทำได้แต่ก่อนก็พยายามจุดประกายลักษณะอย่างนี้แต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยดีตรงที่ว่าโอเครัฐบาลจะเป็นภาระให้คือต่างปัจจุบันคือต้องช่วยเหลือตัวเอง
คือต้องเอาข้าวไปขายข้างถนนแต่รัฐบาลในสายเพื่อไทยท่านนี้ละคือไม่เป็นไรฉันจะเป็นภาระคือเป็นหน้าที่รัฐบาลในการที่จะกำหนดราคาให้เลย15,000แล้วฉันจะช่วยเธอเองฉันจะช่วยชาวนาเองผมคิดไปมากกว่านั้นว่าครับถ้าจำนำข้าวคุณยิ่งรักผิดนะครับต้องเอาผิดนโยบาย30 บาทรักษาทุกโรคด้วยต้องเอาผิดนโยบายกองทุนหมู่บ้านด้วยก็คนไหนเป็นนายกรัฐมนตรีก็เอาผิดเขาสิครับเอามันใช้เงินเปลืองนี่ก็เป็นนโยบายช่วยประชาชนนั่นแหละช่วยประชาชนกูคุณประยุทธ์นี่ต้องไปเอา30 บาทรักษาทุกโรคผิดกฎหมายสิกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นธนาคารประชาชนนี่ผิดกฎหมายด้วยสิ1ตำบล1ผิดประพันธ์ก็ผิดกฎหมายไปด้วยสิเขาอ้างว่าข้าวยาเสพติดผิดกฎหมายไปด้วยสิถ้าเป็นรัฐบาลไม่มีนโยบายแล้วสิเป็นหาสิแตกเองเนี่ยนี่ว่าบ้านผมวะไม่เขาอ้างงี้เขาบอกขายข้าวขาดทุนถ้าอย่างนั้นถ้าไปมอง30 บาทแถวโลกนะใครเอาผิดจับดิถ้าสมมติท่านเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมท่านจ่ายไป1,500แต่รัฐบาลไปจ่ายแทนแต่ได้ตังค์มา30 บาทก็ต้องดำเนินคดีกับคนนั้นด้วยเพราะมันขาดทุนไงท่านครับนโยบายของรัฐบาลซึ่งฝ่ายประชาธิปไตยทั่วโลกเขาทำครับเขาทำนะครับประธานาธิบดีอันลองเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นมาครงเนี่ยนะของฝรั่งเศสครับท่านประธานาธิบดีอันลองมีนโยบายว่าจะยกเลิกไม่ให้เด็กมีการบ้านไงนักวิชาการการศึกษาออกมาด่าผมเลยครับแกบอกไม่ไปผมหาเสียงแล้วเพราะว่าเด็กมีการบ้านอนุบาลก็มีการบ้านป.1 หลังแอนเลยครับคุณต้องสอนให้เสร็จภายในห้องเรียนนั้นฝรั่งเศสไม่มีการบ้านไงครับนักวิชาการด่าชิบหายวายฟอดเลย ก็ไม่เห็นเป็นไรเพราะว่าแกไปหาเสียงแล้วถ้าเป็นฝรั่งเศสทำไมไม่เอาผิดกับอันลองล่ะครับอย่างนี้เป็นต้นนะนโยบายต่างๆถ้าเสนอไม่ได้เลยเนี่ยโดยมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์มีใครต่อใครมากำหนดกฎเกณฑ์นะครับไม่สามารถที่จะทำให้พรรคการเมืองทุกพรรคนี่มีนโยบายไปกำหนดให้ประชาชนเลือกได้เลยผมทำอะไรผิดหมดสนใจคือว่ากระบวนการที่เป็นนโยบายโดยหลักแล้วมันผ่านกระบวนการคิดทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะของฝรั่งเศสท่านพูดเขาผ่านกระบวนการเขาไปอยู่ดีๆเขาจะคิดหรอกการจำนำข้าวก็ผ่านกระบวนการคิดแต่วิธีการเขาเรียกพรูฟกระบวนการคิดก็คือการนำเสนอข้าวเนี่ยกระบวนการคิดจากพรรคเพื่อไทยเสร็จแล้วก็ไปนำเสนอประชาชนวิธีการนำเสนอก็คือนโยบายของพรรคที่ไปเสนอต่อประชาชนแล้วประชาชนเห็นด้วยว่านโยบายนั้นเป็นไปได้และเขาเชื่อมั่นว่าเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วสามารถที่จะสนองนโยบายนั้นได้เขาจึงเลือกพรรคเพื่อไทยครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.กิติลิ่มสกุลครับนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นพยานปากสุดท้ายของท่านนายกยิ่งลักษณ์เป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับครับท่านบอกสรุปเป็นคำพูดได้ว่าท่านได้นำเอาผลงานวิจัยเนี่ยผลการวิจัยแล้วชี้ให้เห็นว่าหากโครงการรับจำนำข้าวเดินหน้าตามระบบจนเสร็จสิ้นนะครับและไม่มีรัฐประหารครับถ้าการจำนำข้าวของท่านยังรักดำเนินไปจนเสร็จการเนี่ยนะครับโดยไม่มีรัฐประหารโครงการเลยโครงการนี้ก็จะไม่มีข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันแต่โครงการนี้จะเป็นผลดีราคาข้าวจะเป็นไปตามกลไกตลาดเนื่องจากมีมาตรการสร้างความสมดุลให้ในตลาดให้ชาวนามีส่วนแบ่งการตลาดจากเดิมที่ผูกขาดโดยโรงสีประโยชน์จึงเกิดกับชาวนาระดับกลางและล่างซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มใหญ่ของประเทศอีกทั้งการใช้งบประมาณไม่เกิน 60% ของ GDP ถือว่าโครงการนี้ไม่เกินกรอบวินัยการเงินการคลังนี่สำคัญตรงนี้รองศาสตราจารย์ดร.กิติลิ่มสกุลไม่ทราบว่าทางท่านประยุทธ์จันทร์โอชารู้จักเขาไหมครับท่านรู้จักคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไหมท่านรู้จักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไหมท่านไม่รู้จักก็ถามแฟนท่านที่ระยะท่านก็อยู่จุฬานี่อยู่จุฬาเหมือนกันว่าจุฬานั้นมันเป็นยังไงนี่เขาให้ความเห็นตามวิชาการครับซึ่งจะนำไปสู่สัญญาที่ท่านว่าเนี่ยครับผมเราพูดเรื่องการเมืองก่อนกรอบวินัยการเงินเนี่ยนะไม่เกิน 60% นี่วินัยการเงินการคลังไม่กระทบเลยถูกนี่คือช่องว่างที่เขาให้โอกาสวิธีคิดในเชิงประชาธิปไตยคือให้คิดนโยบายคือหมายว่าเขามีกรอบไหมมันไม่มีใครที่สามารถลงดีเทลเรื่องรายละเอียดได้ทุกเรื่องหรอกนะครับ1 สลึง 2 สลึง 3 สลึงไม่มีทางหรอกเขาก็เขียนกรอบกันไว้ถ้ารัฐบาลใดที่เขียนกรอบนโยบายอยู่ภายใต้กรอบการเงินการคลังแล้วเนี่ยก็ถือว่านโยบายนั้นเนี่ยไม่มีผลกระทบหรือไม่ได้มีอันตรายหรือความเสี่ยงต่อประเทศถ้างั้นเขากำหนดตัวบุคคลลงไปอยู่หมดเลยจะให้มีพรรคการเมืองทำไมให้มีสสวทำไมสมัยมาจากการเลือกตั้งทำไมนอกจากนั้นพรรคเพื่อไทยจะเสนอเรื่องจำนำข้าวแล้วยังมีเสนอเรื่องรถไฟความเร็วสูงนะผมเป็นคนตัวที่ปราศัยเองครับ
จากโคราชไปขอนแก่นไปหนองคายครับเพื่อจะไปเชื่อมกับสปป.ลาวไปสร้างรถไฟจากแถวบ้านไผ่แยกไปร้อยเอ็ดมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารนครพนมครับลงไปใต้ยังไงลงไปตะวันภาคตะวันออกยังไงไปหาเสียงกับประชาชนครับโดยเงิน2ล้านล้านบาทพอได้รับอนุมัติจากประชาชนก็มาเสนอไงครับเสนอไปก็จนมีปัญหาบอกว่าจะเป็นหนี้50ปีให้ทำทางลูกรังเป็นลาดยางก่อนโน่นบ้าบ้าบอกันไปทั้งทั่วเลยด่ากันชิบหายไปวอดโอ้ออกมาติดธงชาติจะฆ่าจะแกงกันเลยปัจจุบัน4ล้านล้าน3ล้านล้านแล้วมึงหายหัวไปใส่ไอ้นกหวีดนี่มันเป็นการคนล้มทางการเมืองน่ะคุณจำนงพูดง่ายๆจะตัดสินยังไงจะว่ายังไงก็ว่าไปเถอะแต่ว่าการเมืองมันเป็นอย่างนี้คือไม่อยากให้ใครได้ดีได้เด่นกว่าตนเองดังนั้นประชาชนก็จะศรัทธามากเพื่อไทยมาขนาดนี้เนี่ยเจอแค่30บาทเนี่ยก็ไปรอดแล้วอ้าวคดียังไม่เสร็จจะแถลงการปิดคดีครับด้วยวาจาแล้วก็จะตัดสิน25สิงหาครับไปยึดทรัพย์เขาแล้วเลยอันนี้ก็เป็นปัญหาที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ท่านประยุทธ์พูดอย่างงี้ประยุทธ์พูดว่าไงท่านประยุทธ์บอกว่านะครับยังกรมก็ดีอะไรนะเตรียมการยังไม่ได้มีการยึดทรัพย์เป็นเพียงการเตรียมการฟังคุณยิ่งลักษณ์ไว้ล่ะอะโดยตรงเนี่ยถูกยึดไป12บัญชีแล้วเบิกจ่ายอะไรไม่ได้เลยก็บอกงี้มีที่ไหนเราเรียนกฎหมายมาคดียังไม่ถึงไม่รู้ว่าขาวหรือดำผิดหรือถูกไม่รู้ไปยึดทรัพย์เขาแล้วบ้าบอลน้องนายกบอกว่าคนมาท่านตกสื่อห่มเลยยังไม่ได้ยึดทรัพย์นายกเลยนะหวั่นถูกน้องหวั่นถูกมองว่าไปรังแกยืนยันขณะนี้เป็นแค่การเตรียมการขั้นตอนทุกอย่างต้องรอศาลตัดสินแล้วว่าความมาเนี่ยมีการเตรียมการไหมเนี่ย คือถามว่านายกถ้ามันจะโยกย้ายยักย้ายหน่อยแล้วเราไอ้ยึดทรัพย์บังคับคดีชั่วคราวนะเขาเรียกอะไรนะอันนั้นว่าคุ้มครองชั่วคราวคุ้มครองชั่วคราวได้ยึดนี่เขาไม่ได้โยกย้ายไปไหนเขาอยู่อย่างนี้ก็ได้ยกออกมาแล้วว่าบัญชีนี้ถูกยึดไปหมดแล้วถูกอายัดหมดแล้วแล้วก็ไม่ยึดได้ไงคือผมว่านายกจะพูดทั้งเรื่องเนี่ยนะให้รู้เรื่องบ้างเพี้ยนเหรอรู้เรื่องบ้างหรือเปล่าท่านอาจจะมีงานเยอะนะมันมีหลายพันคดีทำไมต้องมาสนใจคดีนี้คดีเดียวครับอ้าวปัญหาบอกว่าก็เขาสนใจอ่ะเพราะว่าเขาเลือกมากระเบือเขาได้ประโยชน์จากโครงการนี้โอ้โหดูรูปแหมผมเห็นแล้วเศร้านะครับผมเห็นแล้วเศร้าใจเนี่ยไม่ทราบว่าเนี่ยน้ำตาชาวนาเกินคำบรรยายเลยครับเห็นไหมครับโอ้โหลงแหมผมเห็นแล้วน้ำตาไหลเนี่ยที่ชาวนามาให้กำลังใจอยู่ที่ศาลฎีกาเนี่ยนะครับเนี่ยโอ้โหนี่ครับอธิบายผมเขียนกลอนไว้ไม่ทราบว่ากลอนผมพอมีไหมแหมคุณวิสาคันทัพก็เขียนกลอนนี่นะครับเนี่ยเหตุการณ์ที่ชาวนาร้องไห้อย่างเงี้ยหมุดโปนกี่เส้นเอ็นจริงแปรลวงมาเป็นกินเนี่ยดูดิมือชาวนาหยาบกร้านไหมนั่นนายกยิ่งรักนะครับครับน้ำตาไหลด้วยเราเห็นเราก็พลอยน้ำตาไหลปู่ย่าตายายผมเป็นชาวนาคือปู่ชื่อกึ่งผมเนี่ยย่าซื่อละชาวนาละพันเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาลืมตาอ้าปากเลยมันจะตายบอกก็เนาะคือเขาลืมตาอ้าปากเพราะเรื่องนี้อย่างนี้มันเป็นยังไงใช่ไหมล่ะคนลืมตาปากเกิดขึ้นได้เพราะโครงการจำนำข้าวเราจะให้เขาซึ้งในสิ่งที่นายกรัฐมนตรีตัดสินใจได้ยังไงและมันเป็นประโยชน์ต่อชาวนาทุกคนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าในวันตัดสินศาลตัดสินเนี่ยนะครับ25สิงหาจะเป็นวันหนึ่งซึ่งหลายคนก็คาดการหลายๆเรื่องไว้เช่นเดียวกันแต่สำคัญอยากจะบอกท่านประยุทธ์สักนิดหนึ่งว่าถ้าท่านจะพูดอะไรเนี่ยท่านไปดูสักหน่อยนะในเรื่องของบอกว่านี่แค่การเตรียมการท่านก็ปรามว่าบังคับคดีพูดมากไปมั้งอยู่ในขั้นเตรียมการไปยึดเขาทำไมไม่ยึดก็ถอนสิก็คดียังไม่ถึงไปไหนเลยอ่ะคุณก็ต้องดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของคดีดิก็ต้องละเว้นอะไรต่างๆก็ว่ากันไปถูกไหมล่ะผมไม่อยากให้ค้าความกันครับเอาความศรัทธาเอาความจริงใจกันเนี่ยนะเนี่ยผมจะขอดูรูปอีกเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมเขียนกลอนสั้นๆไว้เนี่ยครับคนมันตาซึมนะน้ำตาตกในเลยผมเนี่ยครับผมเจอท่านนายกยิ่งรักอยู่ที่งานศพงานหนึ่งผมว่าท่านอย่าร้องไห้เลยครับประชาชนร้องไห้กับท่านนะมันเต้นตันใจนะดูอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมที่เคารพครับครับผมเขียนว่าคือความรักความหวังความห่วงใยคือศรัทธาอันยิ่งใหญ่ปรารถนาคือชีวิตเลือดเนื้อของชาวนาคือสัญญาเราจะไม่ทิ้งกันนัยยะนะครับ1สิงหาและ25สิงหานี่
คือนัยยะสัญญาเราจะไม่ทิ้งกันนะครับผมไม่ได้ชี้นำอะไรทั้งสิ้นนะครับก็มันเป็นความรู้สึกแท้ๆของคนซึ่งลืมตาอ้าปากได้เพราะโครงการนี้นะนะครับจริงๆนะน้ำตาที่เราเห็นเนี่ยมันคงไม่ใช่เสแสร้งแน่ชาวนาที่มีขนาดถึงขนาดนั้นเนี่ยนะครับคือเขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะนึกถึงบุญคุณในโครงการที่อดีตรัฐมนตรีเป็นคนคิดแล้วก็สร้างช่วยกันรวมกันสร้างแล้วเขาจึงลืมตาอ้าปากสามารถที่จะเป็นผู้เป็นคนได้ทั้งภาษาชาวบ้านเขาเรียกเป็นผู้เป็นคนได้นะครับแต่เดิมเนี่ยถูกกดขี่ข่มเหงจากกระบวนการพ่อค้าของหลักแทบทั้งนั้นแต่วันนี้สามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้โดยรัฐบาลประกันว่าไม่ต้องห่วงฉันดูแลเองยังไงคุณก็ได้15,000ยังไงคุณก็ได้12,000ฉันจะดูแลฉันจะรับผิดชอบในสิ่งเหล่านั้นเองมันก็เสียหายอะไรเงินก็มาหมุนเวียนในกลไกของระบบการเงินของประเทศอยู่แล้วครับแต่ผมสังหรณ์ใจว่าวันที่25สิงหาเนี่ยทำไมนัดฟังคำพิพากษา2เรื่องพร้อมกันก็จะมีอีกเรื่องนึงคุณบุญทรงกับคุณภูมิสารผลก็เรื่องข้าวเหมือนกันก็อันนี้แหละครับว่า G2G อะไรต่างๆนี่นะครับทำไมต้องมาตัดสินพร้อมกันครับมันก็เป็นสิ่งที่มองทะลุกันอยู่มองทะลุกันอยู่นะผมเนี่ยนะผมถือว่ายังไงคดีนี้ไม่ใช่คดีอาญาธรรมดานะคือไม่ใช่อาญาธรรมดาเป็นอาญาการเมืองไงไร้สารอาญาไร้สารอาญาพิเศษอ่ะเป็นอาญาพิเศษเราไปเติมน้ำมันน่ะเติมไร้สารนะเขาบอกอาญาการเมืองอาญาไม่รู้จะแผนกคดีอาญาของนักการเมืองขึ้นศาลฎีกาก็แผนกคดีอาญาของนักการเมืองอยู่แล้วถ้าไม่ใช่เรื่องการเมืองแล้วจะไปขึ้นศาลนี้ทำไมเนี่ยก็พูดกันได้ง่ายนี่แหละครับผมไม่แทรกแซงกระบวนการนะครับไม่วิจารณ์ว่าทำไมต้องมีศาลเดียวศาลเดียวนี้มันทั่วโลกเขาไม่นิยมอะไรต่างๆเราไม่วิจารณ์อย่างนั้นคือถ้าเราวิเคราะห์นี่นะถ้าวิเคราะห์ในมุมการเมืองที่ผ่านมาจากกระบวนการการยึดทรัพย์นายกรัฐถ้าพูดย้อนไปถึงคำพูดนายกรัฐมนตรีที่บอกว่ามันแค่เตรียมการอันนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนการยึดทรัพย์รอศาลตัดสินก่อนปัญหาก็คือว่าคำสั่งทางปกครองกับการพิจารณาคดีอาญาทางการเมืองของนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยคดีอาญาทางการเมืองนี่ยังไม่ไปถึงไหนเลยแต่เริ่มต้นการยึดอายัดของฝ่ายปกครองเนี่ยทำหน้าที่ในการคำสั่งทางปกครองทำหน้าที่ในการยึดแล้วคำว่ารอศาลตัดสินเนี่ยรอศาลอะไรนะครับศาลปกครองเองก็ยังไม่ได้ตัดสินศาลอาญาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองก็ยังไม่ได้ตัดสินแต่กระบวนการยึดทรัพย์ถูกกระทำไปแล้วจากคำสั่งเจ้าพนักงานก็คือแค่เจ้าพนักงานเขาได้คำสั่งทางปกครองดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วกระบวนการเหล่านี้จริงๆลักษณะอย่างนี้เขาเรียกเป็นคดีลักษณะเขาเรียกแพ่งเกี่ยวเนื่องอาญาโดยหลักมันควรจะฟังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองเสร็จสิ้นเสียก่อนอาญาต้องใหญ่ก่อนอาญาต้องใหญ่ก่อนแพ่งถึงตามใช่คราวนี้แพ่งใหญ่อันนี้มันแพ่งใหญ่กว่าผมก็ไม่รู้จะเรียนละเมิดยังไงวันนี้อ่ะใช่ไหมล่ะมีพรรคพวกเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยกูจะสอนยังไงวะเนี่ยคือเราจะไปแปลสอนกฎหมายรามคำแหงนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์จุฬาแล้วกูจะสอนกฎหมายแนวไหน คือมาตรฐานการทำงานเนี่ยบางเรื่องไปเอาคดีอาญาไว้ก่อนแล้วก็รอแพ่งไว้ทีหลังอย่างที่ว่าคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาเรื่องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องอาญาแม้จะไม่เขียนไว้ตรงๆแต่เรื่องนี้เป็นแพ่งเกี่ยวคืออาญาเป็นหลักก่อนถ้าสมมตินายกยิ่งลักษณ์ไม่ผิดเนี่ยแพ่งมันจะผิดไหมล่ะถ้าสมมติว่าศาลฎีกาแผนกเรียกว่าอาญาสินไหมไปก่อนใช่ไหมคือแพ่งเขาเรียกเขาจะแปลอย่างคืออาญาสินไหมเพราะว่าฟ้องคดีอาญาสามารถเรียกคดีแพ่งมารวมคดีอาญาได้ก็เลยมาประดิษฐ์ประดอยคำว่าคดีอาญาคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาสมัยก่อนอาญาสินไหมครับอันนี้อาญายังไม่รู้ผิดหรือถูกกูหยิบมึงไปก่อนก็ใช่ไงอุ้ยเงินปันวิทยุอ่ะไอผิดถูกเนี่ยไม่ได้แปลว่าแค่เรียนมากเนี่ยที่ผมเรียนมากเนี่ยผมจะเอาขึ้นอาจารย์กันนะอาจารย์ผมก็เสียชีวิตไปแล้วนี่ไม่สิ่งนี้ไปเอาคืนตรงไหนวะเนี่ยไม่สิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่มันชี้เห็นอยู่ประการหนึ่งว่าคำพูดนายกรัฐมนตรีกับทางปฏิบัติคำพูดนี้คือรอศาลตัดสินแม้แต่ท่านยุติก็เข้าใจอย่างนี้ว่าต้องรอศาลตัดสินเสียก่อนจึงจะไปยึดทรัพย์เขานายกเนี่ยเข้าใจอย่างนี้เลยที่พูดออกมาเนี่ยแต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้าใจอย่างนายกไปยึดทรัพย์เขาก่อนแล้วถามว่านายกจะทำยังไงในเมื่อไปยึดทรัพย์เขาก่อนนายกก็ยังเข้าใจอย่างนี้แล้วว่าถ้าเป็นนายกเองก็บอกก็ต้องร้องเหมือนกันว่าทำไมจะไปกันแกล้งเขาใช่ไหมล่ะบอกว่าจะไปกันแกล้งเขานะก็นั่นแหละดิแต่เขายึดไปแล้ว12บัญชีท่านนายกรู้ไหมเนี่ยใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่ไงและคดีอาญาต้องรอปัจจุบันรับนูลปี60เนี่ยรองรับให้สามารถอุทธรณ์ได้คุณต้องรอคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์คดีอาญาแผนกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองเสียก่อน
คุณจึงจะไปดำเนินการต่อไปว่าหลังจากนั้นจึงมีการเรียกร้องในความเสียหายที่เกิดขึ้นในทางแพ่งที่เขาทางแพ่งนี่เขาเอามาตรา44ไหมทางแพ่งเขา44ไปคุ้มครองพยานก็ใช้มาตรา44เนืองๆอยู่นั่นแหละซ่อนๆอยู่นั่นแหละแต่จริงๆคืออย่างนี้เขาเรียกว่าความฉลาดในการใช้ม44ปกติม44คือเผด็จการนะกฎหมายเผด็จการนะท่านผู้ชมครับใช่แต่ว่าเขาฉลาดการใช้มากเรื่องนี้คือแทนที่เขาจะใช้ม14ไปยึดเลยเนี่ยมันก็เกินไปกลัวชาวโลกด่ากลัวชาวโลกด่าเขาก็เลยใช้ที่เขาใช้ให้ขึ้นศาลนี่ก็กลัวชาวโลกด่าไงใช่นี่เอาให้ศาลรับกรรมอ่ะเทคนิคทำไงรู้ป่ะเทคนิคคือใช้ม44ไปยกเว้นความรับผิดของผู้ปฏิบัติงานคือเจ้าหน้าที่ทำยังไงก็ไม่ผิดทำยังไงเพื่อให้อะไรเพื่อให้เจ้าหน้าที่มาทำหน้าที่อย่างสบายสบายแบบตัวเองรัฐประหารเสร็จก็นี่ก็โทษกรรมตัวเองนี่ไงได้เนี่ยคือโอ้แกทำเป็นนิสัยเนาะแกทำเป็นนิสัยของแกถ้าจะภาษากฎหมายเขาเรียกเทคนิคแต่ถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเล่กลแท็กติกเล่เพทุบายเขาเรียกแท็กติกแท็กติกแท็กติกคือการเล่นเล่เพทุบายใช้กระบวนการทางกฎหมายคือเจตนาที่แท้จริงก็คือยึดนี่แหละแต่ม14ไปยึดโดยตรงแหมมันก็เกินไปชาวโลกคงด่ากันกระจุยกระจายแน่ก็นิ่งนอกจากท่านยิ่งรักท่านจารุรนฉายแสงก็ถูกยึดเลยนะนั่นถูกระงับทำการเงินทั้งหมดระงับทำอะไรไม่ได้เลยแล้วผู้จะออกทางไหนด้วยไม่รู้จะออกทางไหนด้วยโอ้ยเนาะมันต้องมีเงินใส่คู่บ้านเขาเบิกได้แน่ว่าเป็นเงินเดือนคือเจ้าได้เนาะเดี๋ยวนี้เงินไม่รู้อะไรกองเจมเฟมอยู่ที่ก็คสช.หมดเนี่ยครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพูดเรื่องนี้มามันศูนย์ครับครับคือว่ามันเครียดนะมันปุกมันอังมันตุกอยู่ในใจนี่แหละท่านผู้ชมครับเขากลัวว่าประชาชนจะมาให้กำลังจอกำลังใจขู่เข็นกันตั้งแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเอาการเอางานเลยมาแล้วไปทำงานเรื่องอื่นเถิดมาแล้วได้อะไรมาได้ได้เอาได้อะไรก็ไม่พูดทำไมอ่ะมาแล้วจะเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยได้ไหมนนบอกว่าได้คนละ 1,500 โอ้ยมันคิดไอ้แบบนี้นะนะเขามาด้วยใจไม่ต้องจ้างกูมาเองไงสมัยก่อนอย่าเอาพวกเลขกลพวกนี้เลยครับเขาจะมาไม่มาก็เป็นการให้กำลังใจกันคนที่เขารักเขาก็มาคนที่เขาติดทุรักเขาก็ไม่มายามถูกรังแกสิ่งที่อย่าไปทำร้ายประชาชนกันแล้วกันนะครับฟางเส้นเดียวนี่นะมันอาจจะเกิดเป็นกองเพลิงใหญ่โตนะครับสมัยก่อน14ตุลา16นี้นะครับจับแค่13คนแค่นั้นแหละจนบอกเอาไปขังเป็น13กบฏประชาชนออกมาเต็มมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกมาเต็มราชดำเนินเห็นจะปล่อยไวเลยครับระวังนะครับประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยทำคนดีให้เป็นคนไม่ดีนี่นะทำสิ่งที่ดีให้เป็นสิ่งไม่ดีเนี่ยให้ระวังไว้อำนาจไม่ได้อยู่กับท่านตลอดนะครับอำนาจเหมือนงูแลบลิ้นครับแป๊บเดียวสามปีก็แป๊บเดียวนะหลังจากที่ท่านพ้นอำนาจไปแล้วมันนานกว่านะท่านจะวางแผนอันสวยหรูยังไงกับเรื่องของท่านครับกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนากรรมทุกวันมันติดจรวดครับแป๊บเดียวพบกันในช่วงที่สองครับกลับมาสู่ช่วงที่สองของรายการเล่าสู่กันฟังนะครับผมจำนงชมคลแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.อดิศรเพียงเกตนะครับเราก็มาพูดมาคุยวันนี้ก็คงจะจอบประเด็นเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวการฟ้องหรือการกล่าวหาในคดีรับจำนำข้าวเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่บอกว่าเป็นการละเว้นหรือการละเลยเนี่ยนะครับในการปฏิบัติหน้าที่น่ะมันจะมีความเป็นไปได้ขนาดไหนเพียงใดมันต้องวิเคราะห์ในเชิงมุมทางเอกสารอยู่เหมือนกันเมื่อกี้เราพูดถึงการเมืองว่าการเมืองเนี่ยคือ157ของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมีคำพิพากษาฎีกามากครับตอนเราเรียนประมวลกฎหมายอาญาครับทั้งน่าศึกษาตรงอย่างไรเป็นละเว้นอ่าฮะอย่างไหนชอบไม่ชอบละเว้นไม่ละเว้นโอ้โหมีคำความเห็นของคำพิพากษาฎีกานะครับผมก็คิดว่าตุลาการผู้พิพากษานี่ผมหลายคนผมรู้จักรุ่นเดียวกันก็มีนะในนั้นนะแต่ไม่เอ่ยชื่อนะครับผมคิดว่าท่านก็เรียนกฎหมายอาญามากับผมนี่แหละว่าละเว้นยังไงไม่ละเว้นยังไงนะยังไงก็คิดถึงศาสตราจารย์ดร.หยุดแสงอุทัยไว้นั่นคมคนที่สอนเราครับคนที่เป็นอาจารย์สอนเราเป็นครูสอนกฎหมายอาญาเราครับถ้าท่านเป็นคนที่มีความยุติธรรมในใจอย่างยิ่งอาจารย์หยุดแสงอุทัยนี่วิเคราะห์เรื่องมาตรา157ไว้ค่อนข้างลึกมากไม่ได้คิดแบบมุมปัจจุบันเลยนะครับ157วิเคราะห์เนี่ยออกเป็นชิ้นๆเลยว่า157คำว่าละเว้นนี่คืออะไรหน้าที่คืออะไรละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คืออะไรอย่างไรจึงเป็นการละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่มันมากน้อยมันลึกขนาดไหนเพียงใดแม้กระทั่งตัวการสนับสนุน
ก็เขียนไว้ลึกมากนะครับคดีบางคดีเนี่ยในวิเคราะห์ของอาจารย์หยุดเขียนไว้ค่อนข้างไม่เหมือนกระบวนการในปัจจุบันซึ่งค่อนข้างจะเอาความรู้สึกไปใส่ค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นเรื่องที่ดร.หยุดแสงอุทัยเนี่ยทุกคนก็ใช้เป็นตำราในการศึกษาจบปริญญาเอกจากกฎหมายเยอรมันนะประเทศเยอรมันแมกนาคอมเล้าดีมากเลยน้อยคนที่จะจบเหมือนท่านลูกศิษย์ลูกหาก็มานั่งเป็นผู้อักษาอัยการทนายความนี่แหละเยอะแยะเยอะแยะนะครับแต่ดูสิว่าละเว้นเป็นยังไงเนี่ยลองดูข้อกฎข้อคือในมุมในหลักจริงๆอ่ะมันเขียนเสมอว่าการที่เราเว้นหน้าที่เบื้องต้นมันต้องมาคือหน้าที่หน้าที่ไม่ได้แปลตามความรู้สึกนะท่านสอนมีหน้าที่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนี้คือคำว่าหน้าที่ต้องหน้าที่ที่ถูกบัญญัติโดยกฎหมายว่าคุณมีหน้าที่อะไรแล้วคุณไปละเว้นในสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละคือการละเว้นทีนี้ถ้าเราไม่มองในมุมคดีจำนำข้าวถามว่าหน้าที่นายกรัฐมนตรีคืออะไรกำกับดูแลนโยบายอันนี้ชัดเจนนายกรัฐมนตรีไม่มีหน้าที่ในการที่ผมเรียนไปแต่ต้นก็คือไม่มีหน้าที่ไปเฝ้าโกดังไม่มีหน้าที่ลงไปเซ็นสัญญาให้เช่าโกดังไม่มีหน้าที่ไปลมควันข้าวไม่มีหน้าที่ไปสีข้าวหรือไปตรวจข้าวนายกกำกับนโยบายคือกับบุคลากรที่ทำนั้นก็ว่ากันไปตามกระบวนขั้นตอนถามว่าถ้าดูสัญญาจริงๆอย่างสัญญาเนี่ยก็จะมี2สัญญาสัญญา1คือสัญญาฝากเก็บแปรสภาพและจำนำข้าวแล้วก็จะมีเงื่อนไขกำหนดเยอะเลยนะครับถ้าอ่านเนี่ยก็ครึ่งวันวันเนี้ยนะครับอีกสัญญา1ก็คือละเอียดถี่ยิบถี่ยิบสัญญาเช่าคลังเช่าคลังสินค้าในโครงการรับจำนำข้าวเขาก็จะมีสัญญาที่กำหนดถ้าเราดูโดยหลักการในสัญญาก็คือหน้าที่หลักนะครับจะเป็นของเซอร์เวยเออร์กับเซอร์เวยเออร์คืออะไรก็คือคนทำหน้าที่ตรวจสภาพดูแลทั้งหมดนั่นแหละรับผิดชอบนะครับเซอร์เวยเออร์จะชอบเรื่องการโครงการรับจำนำข้าวก็คือทั้งโกดังทั้งอย่างจะเป็นหน้าที่อยู่ตรงนั้นทั้งหมดนะครับกำกับอยู่ที่นั่นทั้งหมดถ้าจะบกพร่องก็บกพร่องตรงนั้นแต่ประเด็นผมมีปัญหาสนใจคือประเด็นถ้าในมุมสัญญาเนี่ยผมบอกได้เลยว่านายกรัฐมนตรีไม่มีโอกาสจัดละเลยได้เลยเพราะสัญญาเขียนไว้แน่นทั้งหมดแล้วผมนักกฎหมายอ่านเนี่ยครอบคลุมทุกอย่างแล้วว่านี่ไม่มีการประมาทเลินเล่อไม่มีการละเว้นเลยคือถ้าผิดก็ว่ากันไปตามสัญญามีการค้ำประกันมีการปรับมีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในเงื่อนไขสัญญาทั้งหมดตามที่ผมทราบเนี่ยท่านก็มีตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้ครับมีการจับการทุจริตก็มีหลายร้อยรายนะครับครับโดยมีประธานกรรมการร้อยตำรวจเอกเฉลิมดร.เฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยก็มีขดงคดีความไปลงสีนั้นลงสีนี้นะครับคือท่านก็ไม่ได้ไปเองท่านก็ตั้งคณะกรรมการไม่ใช่ละเลยนะครับประชุมครม.ทีไรก็ซักถามว่าเป็นถึงยังไงก็พูดอย่างนั้นนายกนะครับนายกจะไปตามไปเฝ้าลงสีได้ยังไงนะก็เหมือนนายกประยุทธ์จันทร์โอชาปัจจุบันเนี่ยท่านไปดูไหมล่ะว่าเขาซื้อเครื่องบินจริงหรือเปล่ามีไปซื้อรถถังจริงหรือเปล่าเรือดำน้ำเป็นยังไงไม่ลงรายละเอียดทั้งหมดอ่ะเอาลงอะไรเป็นยังไงยางรั่วไหมครับพวงมาลัยดีไหมเนี่ยมันถ้าเป็นอย่างนั้นนายกก็ไม่มีแล้วซื้อกิฟเฟนมาสมมติว่ากิฟเฟนมันตกเนี่ยนายกเคยไปดูบ้างไหมล่ะมันก็เป็นมันก็หลักการเดียวกันไม่มีทางอยู่แล้วน้องชายท่านให้ลูกชายมาตั้งที่บริษัทที่ค่ายทหารท่านได้ลงไปดูไหมล่ะท่านก็ไม่ได้ลงไปดูครับมันจะครอบคลุมยังไงนายกอ่ะเขาตั้งมีรัฐมนตรีไว้ทำไมอ่ะกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรกระทรวงคมนาคมก็มีกันไปก็ให้รับรีเขารับผิดชอบมีตั้งกรรมการครับกระทรวงพาณิชย์มีปลัดกระทรวงมีข้าราชการต่างๆมันจะละเว้นตรงไหนแล้วเนี่ยแล้วก็คือหน้าที่การกำกับไงก็กำกับไงจะไม่ละก็ตอบไปว่าท่านก็ไม่ได้ก็ส่วนกองทัพไหนจะก็ต้องไปเจาะในกองทัพนั้นๆแต่ผมสนใจตรงไหนไหมนอกจากในมุมสัญญาแล้วเนี่ยนะครับผมสนใจในคำเบิกความของพยานผมมองว่าคดีถ้าในมุมวิชาการอันนี้ขออนุญาตนะครับไม่ได้ไปก้าวล่วงการวินิจฉัยไม่ได้เป็นการชี้นำการวินิจฉัยของศาลในเรื่องนั้นนะแต่วิเคราะห์ในฐานะกฎหมายคนหนึ่งในขณะที่คดียังไม่ตัดสินครับนะครับก็ถือว่าไม่ได้ก้าวล่วงเลยนะไม่ได้ก้าวล่วงเลยก้าวล่วงด้วยความเคารพอย่างสูงครับนะครับในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมอ่ะเราได้อ่านได้ดูข้อเท็จจริงแล้วก็มีความเห็นในมุมอย่างนี้ยังคำเบิกความเนี่ยนะสามปากสุดท้ายเนี่ยคำเบิกความของนายพศดิษฐ์ดีเย็นอดีตหัวหน้าคลังสินค้าองค์การสินค้าซึ่งเป็นพยานจำเลยในคดีโครงการรับจำนำข้าวยืนยันบอกว่ายืนยันมาตรฐานโกดังและคลังสินค้าในความดูแลของอคสตั้งแต่เริ่มโครงการปี54ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและคู่มือเพื่อเก็บรักษาสภาพข้าวไม่ให้เกิดความเสียหายมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นในมุมคำเบิกความก็คือยืนยันตามสัญญา
หมายความว่าไม่ได้ละเลยตรงไหนเลยนะครับแล้วก็บอกว่าพยานให้การว่าหลังการรัฐประหารรัฐบาลคสช.ได้มีคำสั่งโดยกระทรวงพาณิชย์ให้ยกเลิกการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่เคยติดตั้งตามโกดังเก็บข้าวในโครงการรับจำนำสั่งเปลี่ยนคณะบุคคลที่ถือกุญแจตั้งแต่ปี57ถึงปี59ห้ามให้เปิดโกดังข้าวเพื่อรมยาตามปกติปกติเขาจะรมยาจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ข้าวในโครงการได้รับความเสียหายมุมอย่างนี้เนี่ยนะครับคือมุมที่อยู่ในคดีทั้งสิ้นถ้าสมมติว่าตามกระบวนการสัญญาทั้งหมดที่เขียนไว้โดยไม่มีการเป็นรัฐประหารไม่มีคำสั่งคสช.ให้ยกเลิกการติดตั้งวงจรปิดก็จะเห็นภาพเลยว่ามันเสียหายไม่เสียยังไงทำไมต้องไปสั่งอันนี้จากความบุคความวิเคราะห์จากความบุคความนะครับทำไมต้องไปยกเลิกกล้องวงจรปิดมันไม่ดีตรงไหนกล้องวงจรปิดมีแต่เขาติดกันแต่คสช.ไปสั่งยกเลิกติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่ออะไรอันนี้คือมุมในทางคดีอย่างหนึ่งที่ศาลจะต้องหยิบมาดูละนะครับแล้วก็รมนะปี57ถึง59ห้ามเปิดโกดังข้าวเพื่อรมยาในเมื่อสัญญาเขาเขียนไว้ว่าเจ้าของโกดังเซอร์เวเยอร์จะต้องดูแลเรื่องการดมยารมยานะครับเพื่อกำจัดมดแมลงต่างๆทั้งหมดแล้วทำไมไปห้ามล่ะนะครับคนประเด็นสัญญาก็ต้องว่ากันตามสัญญานายกก็ต้องกำกับให้เป็นไปตามสัญญานะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตผมมองว่าถ้าผมพิจารณาเรื่องนี้อย่างนักกฎหมายตรงไปตรงมาเนี่ยในงานวิชาการนะไม่โดนอ่ะ นี่คือมุมมองผมนะคือหมายความว่า1เป็นเรื่องนโยบาย2เป็นเรื่องการกำกับ3เรื่องอำนาจหน้าที่4กระบวนการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในสัญญามันครบถ้วนแต่มันมาเกิดความเสียหายหรือไม่เสียหายก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดจากกระบวนการนี่จากคำความพยานที่อยู่โดยตรงเป็นอดีตหัวหน้าคลังสินค้าองค์การคลังสินค้าให้การอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วจะไปโทษนายกยิ่งลักษณ์ได้อย่างไรนี่คือมุมในมุมของผมนะนายชนุชปกรณ์ใช่ไหมฮะวงศรีนินอดีตผอ.คอสอันนี้เป็นคำความนายพศดิษฐ์ดีเย็นนายชนุชปกรณ์บอกว่าอ่ะนี่ยืนยันนะอดีตมีคำคือข้าว่าระบบดูแลเรื่องการนำเข้าสารออกป้องกันการสวมสิทธิ์ได้มาตรฐานไม่มีข้าวสูญหายตามที่มีการกล่าวหาว่าสูง 2.5 ล้านตันซึ่งต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงโดยประจักษ์ข้อสงสัยจากปลัดกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังยืนยันว่าไม่มีข้าวหายจากอคสและมีการปิดบัญชีที่ถูกต้องแล้วทุกวันนี้เอาข้าวเนี่ยได้ยินข่าวว่าเอาข้าวดีไปขายเป็นอาหารสัตว์ไปเนี่ยเขาหายแล้วข้าวไหนมาขายไม่รู้มันผมก็ไม่อยากออกความเห็นแล้วครับเรื่องนี้ก็แล้วแต่ศาลนะก็ดูไปที่แล้วแต่ศาลแต่ว่าเรามุมวิเคราะห์จากสิ่งที่เราเห็นเรามีอาชีพอย่างนี้พอเห็นอย่างนี้เรามันก็คันปากอย่างวิจารณ์นะไม่อยากวิจารณ์คือไม่ได้วิจารณ์เพราะว่าจริงๆแล้วศาลจะดูไปที่อย่างไรนั้นเป็นดุลยของท่านอยู่แล้วแต่ในมุมเราเห็นในมุมกฎหมายนั่นเราก็เป็นทนายความด้วยเนี่ยนะในมุมอย่างเนี้ยในความเห็นเราอ่ะมันคืออย่างน้อยๆผมว่าข้อห่วงใยของประชาชนเป็นเรื่องใหญ่มากนะตอนเนี้ยห่วงใยเรื่องความไม่เป็นธรรมโอ้โหเรื่องใหญ่ครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องของบ้านเมืองเรื่องที่จะก่อให้เกิดสิ่งอะไรก็ได้ครับถ้าความยุติธรรมไม่มีสามัคคีไม่เกิดแบบที่เพลงเขาว่านี่นะอ่ะความยุติธรรมนี่แหละครับจะก่อให้เกิดว่าสามัคคีในชาติเอกเป็นเอกภาพกันหรือเปล่าอ่ะถ้าไปอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมันก็อดคิดไม่ได้ว่าคนส่วนข้างมากที่ได้เห็นชอบกับนโยบายจำนำข้าวเนี่ยเขาจะคิดอย่างไรแม้จะสกัดกั้นกันอย่างไรก็เอาความรู้สึกในใจออกมาไม่ได้หรอกเขาคงจะกลัวปืนท่านเขาคงจะกลัวมาตรา44ท่านเป็นการชั่วคราวแค่นั้นเองผมไม่อยากให้ประเทศไทยของเราเนี่ยถอยหลังไปมากกว่านี้ท่านจำนงอะท่านผู้ชมที่เคารพครับบัดนี้ก็ถอยหลังมามากแล้วถอยจนไม่รู้จะเอาหน้าตาไปอวดชาวโลกอย่างไรไปต่างประเทศผมเองผมก็ไม่ได้บอกว่าผมเป็นคนไทยเนี่ยผมอายเขาแหวนคำฟอมสิงคโปร์หน้าตาไปทางจีนๆบ้างหรือมาไอเวียดนามข้าวหน่อยก็ว่าไปคนไหนเขาก็จะถามว่าประเทศคุณเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้ไอรุ่นเนาะแหวนไทยแลนด์บูชาของประเทศไทยอยู่ตรงไหนเนี่ยมันถึงขนาดนั้นนะครับใช่ประเทศเราเนี่ยก็บีบีซีเขาก็วิเคราะห์นะนี่ไวๆเนี่ยเรื่องเนี้ยเรื่องจำนำข้าวเรื่องอะไรต่างๆสถานีวิทยุโทรทัศน์ BBC ซึ่งของทั่วโลกของอังกฤษนี่เขารู้เรื่องนี้ดีมากนะว่าความยุติธรรมของประเทศไทยเป็นอย่างไร
ม่ใช่อยู่เฉพาะกาลาแลนด์นะครับพอดีเขารู้หมดว่าเรื่องคดีของคนที่ใฝ่หาประชาธิปไตยนี่เรียงคิวผิดหมดครับเรียงคิวเรียงคิวเลยนะครับมินประมาทก็ผิดอะไรก็ผิดผิดหมดหายใจก็จะผิดต่อไปเนี่ยผมคิดถึงขนาดนั้นนะผมก็ไม่อยากไปกล่าวหาใครทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งปวงแต่ว่าความเป็นจริงข้อที่จริงมันเกิดขึ้นมาไงพลิกแฟ้มคดีหมิ่นประมาททางการเมืองใครติดคุกน่ะเฉพาะคดีหมิ่นประมาทอย่างเดียวนั่นเนี่ยเอาขึ้นก็ได้นะครับแต่ผมจะไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวก็จะหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้ครับทางสุเทพเทือกสุบรรณหมิ่นแกนนำเสื้อแดงเป็นผู้ก่อการร้ายเผาบ้านเผาเมืองยกฟ้องนะครับชวนหมิ่นยิ่งรักคดีว5โฟซีซันยกฟ้องมาริกาแถลงข่าววอ5โฟซีซันมินยิงลักยกฟ้องเทพไทยกล่าวหาปลอบประสบเป็นคนระบอบทักษิณยกฟ้องอภิสิทธิ์สุเทพองค์อาจกล่าวหาว่าพรรคไทยรักไทยจ้างพรรคเล็กลงเลือกตั้งยกฟ้องสุเทพมินทักษิณว่าจะมาเป็นประธานาธิบดียกฟ้องกสิทธิ์พิรมปราศัยกล่าวหาว่าทักษิณต้องการเป็นประธานาธิบดีต้องการล้มสถาบันยกฟ้องสนธิพร้อมพวกกล่าวหาทักษิณคดีปฏิญญาฟินแลนด์ยกฟ้องประสงค์สุนทริลงบทความหมิ่นทักษิณยกฟ้องสนธิมีธรรมาทักษิณกล่าวหาหมกมุ่นในไสยศาสตร์ยกฟ้องอีกฝ่ายหนึ่งจันทพรหมิ่นอภิสิทธิ์สั่งฆ่าประชาชนจำคุกอริสมันหมิ่นอภิสิทธิ์กล่าวหาว่าสั่งฆ่าประชาชนจำคุกพร้อมพงโคศกพรรคและนายเกียรติอุดมอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยกล่าวหานายวสันต์สร้อยพิสุทธิ์จำคุกวีรการมุสิกพงศ์จตุพรรัตวุฒิหมิ่นประมาทนายวัชระเพชรทองจำคุกสุพรธีรชัยหมิ่นอภิสิทธิ์จำคุกสี่กระทงกล่าวหาว่านายอภิสิทธิ์ร่ำรวยผิดปกติจำคุกไม่รู้นะผมเสนอเฉยๆเนี่ยผมก็เอามาจากเฟซบุ๊กนั่นแหละคนสมัยนี้ซึ่งความเป็นจริงมันเป็นจริงเนี่ยมันเป็นจริงพี่น้องที่เคารพครับโอ้ยมันเหลียใจหลายทีเนาะคือสมัยนี้คนเขาในละเอียดเขาเก็บนะสิ่งที่ใครต่อมิอะไรทำอะไรเนี่ยเขาละเอียดละออเลยนี่เขาเก็บละเอียดละออเขาไม่ได้ปล่อยทิ้งซ้ายมือดิยกฟ้องสักหนึ่งลงคุกชัยราชวัฒน์เป็นบอกว่าเป็นกะหรี่ขายตัวเล่ขายชาติบอกท่านยิ่งลักษณ์ครับวิจารณ์โดยสุจริตยกฟ้องกะหรี่ขายชาตินี่นะกะหรี่ขายตัวด้วยนะกะหรี่ขายตัวบอกว่าติชมเหรอติชมโดยสุจริตอันนี้โอ้กูก็ กูกังโอ้งั้นผมขอติมันสิยูจังไหนล่ะประเทศเนี่ยฮะให้ผมขอติเขาชมฝั่งลุงเจ้าสิยูจังไหนพี่น้องเอ้ยสอยสอยนกแต่แต่บินขามไปดอยโอ้ไม่อยากสอยว่ะแต่ก็ไม่รู้ผมว่าเราเคยพูดอย่างสัปดาห์ที่แล้วก็พูดว่าหลักของในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเป็นโครงสร้างใหญ่และเป็นจุดยึดจุดใหญ่ของคนในชาติถ้าหลักเรื่องกระบวนการยุติธรรมนี่เป๋เมื่อใดคนในชาติก็ขาดความสมัครสมานสามัคคีมีปัญหาเมื่อนั้นนี่คือหลักใหญ่ของประเทศคนจนมันมีปัญหาไม่รู้รัฐบาลชุดนี้จะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ช่างครับผมไม่ใช่โยงใส่กันนะครับผมเห็นภาพข่าวใน Facebook ใน LINE ครับประชาชนไปเก็บเห็ดที่ภูแลนคาที่จังหวัดชัยภูมิถือจับเห็ดโอ้โหของเนี่ยขึ้นรูปให้ผมดูหน่อยนะครับผมน้ำตาไหลนะครับปู่ย่าตายายผมไปเก็บเห็ดผึ่งเก็บเห็ดตะไคร่เห็ดปวกซึ่งเรียกว่าเห็ดโคนเนี่ย อยู่ที่อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจน์กิโลละ700-800นะครับ3-400นะครับก่อนจะไปเจอ1กิโลก่อนจะไปตรงนั้นน่ะถือจับมั้ยคือมันหนักมันทำไมคนจนหรือมวลชนเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้เนี่ยคือเข้าใจพวกที่เอาไปผูกขาดหิวก็มาเนี่ยนะพวกนั้นไม่มีอะไรผิดเลยเหรอเนี่ยขุดทองคำขายไม่เห็นจับเลยเป็นไม่จับอะไรตรงไหนยังไงขุดน้ำมันขายบางยี่ห้อเนี่ยดูดน้ำมันขายกันทั้งประเทศอยู่มากพอสมควรเนี่ยไม่จับยังไงเลยเอาปลูกลุกแล้วก็ไปไอ้ที่เขายายเที่ยงเนี่ยสร้างบ้านเป็นหลังเนี่ยขาดเจตนาครับไม่ได้ปลูกเห็ดเอาเป็นบ้านหลังนึงเนี่ย ผมไปอยู่ตรงหน้านั้นนะ่ะตอนกลางคืนลื้อเลยมีแต่บ้านไม้สักนะ่ะขนเข้าไปอันนั้นขาดเจตนาแต่ว่าอยู่ตีนภูติดคุกอ่ะครับนี่ไปเก็บเห็ดคนดวงดีไปขี่กับพ่อเห็ดคนดวงไม่ดีไปเก็บเห็ดกับเหยียบขี่เนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมประเพณีชีวิตของชาวบ้านคือเรากำลังพูดถึงเรื่องนี้ไงเรื่องรัฐราชการระบบและวิธีคิดแบบราชการนี่คือเรื่องของความเข้าใจระหว่างวิถีชีวิตชาวบ้านกับระบบราชการเลยนะระบบราชการบอกว่าเดี๋ยวมาเนี่ยทำความสกปรกใ
นะมาด้วยเจตนาอื่นมามองหาคนพยุงจะตรงต่างๆโอ้เยอะแยะครับจากเจ้าหน้าที่อุทยานและทหารเลยไม่ทราบว่าขึ้นภาพหน่อยนะครับผมเขียนไว้ว่าป่าคือห้างสรรพสินค้าของคนจนฮะพูดเรื่องนี้หน่อยธรรมชาติหลากล้นไว้ค้นหาเห็ดโคนเห็ดตะไคร่ก่อเกิดมาใครโชคดีมีวาสนาหาเห็ดเจอเก็บมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายปู่ย่าตาทวดไม่มีใครมาตรวจมาเสนอหากได้มากเอาไว้ขายสหายเกลอฉันและเธอเก็บเห็ดได้สบายใจมาวันนี้เก็บเห็ดมีความผิดเพราะกฎหมายลิขิตขีดเขียนไว้ชีวิตคนเกิดมาดิ้นรนไปเอาโทษทันยัดเยียดให้ได้ลงคอพ่อทหารอุทยานช่างโหดร้ายจับลงได้ยึดเห็ดที่เก็บก่อใหญ่ไม่ไปลบที่ปากใต้เก่งให้พอผลิตการไม่ระย่อจับประชาชนสังเวชจังครับสังเวชจริงนะไม่ทราบว่าหาภาพใส่ได้หรือเปล่านะมันเห็นแล้วโอ้ผมขึ้นฮอดพระเยศีพระเยจันท่าบ้านผมก็จะได้เห็ดปวกเห็ดละโงกเห็ดตะไคร่เห็ดเพิ่งมากเนี่ยโอ้ยมันแซ่บเลยครับแกงเห็ดเนี่ยใส่ผักอิตูจังไว้บู๊ตั้งเข่าเบื่อใส่เนี่ยมันที่จอดได้ลงข้อวะแล้วการไปเก็บเห็ดนี่นะมันเป็นความสุขผมดูคลิปนะเจ้าหน้าที่อุทยานผู้ภาษาถิ่นภาษาลาวอีสานนี่นะบอกว่ามันผิดกฎหมายด้วยพี่น้องยังแต่ที่เข้าใจอธิบายยังไงมันก็ไม่ได้หรอกครับ มันเห็ดไม่แต่มันคือห้างสรรพสินค้าของคนจนมันเป็นคนมันวันนี้ไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้วจะไปหาเห็ดหาหน่อไม้หาอะไรกินชื่นชมไหมล่ะครับเนี่ยโอ้โหนี่เห็ดโอ้กูเบิร์ดแนมคำสิบอกพี่น้องเอ้ยพี่บ้านพี่น้องมันทาสวรรค์เลยครับมันสวยจริงนะพี่น้องเช่าขอนแก่นเลยพี่น้องเช่ากาฬสินธุ์อยู่ผู้พันชิวาจังได้ไปเก็บได้ยินข่าวว่าไปเก็บเอาหญ้ามาทำไม้กวาดก็โดนหลายสิ่งหลายประการครับใช้ความอลุ่มอล่วยไม่ได้หรือใช้รัฐศาสตร์มากกว่านิติศาสตร์ไม่ได้หรือชื่อสิปึ๊กแค่ใช้กฎอย่างเดียวมันก็ผิดหมดนั่นแหละก็คือยึดเขาไปแล้วเอาไปแกงกินซะบ่หรือไปเทใส่เดี๋ยวนี้มันหมดมันเครียดเนี่ยครับนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นละท่านต้องไปดูแล้วนี่คือความเสียหายของระบบราชการคือวิธีคิดในระบบราชการ1บวก1ต้องเป็น2เท่านั้นคนเดินเข้าไปในเขตป่าอุทยานจะเดินไปเก็บอะไรก็ผิดหมดหารู้ไหมวิถีชีวิตจริงๆเขาอยู่ได้เพราะป่าเขาอยู่ได้เพราะป่านะผมเนี่ยมายืนมานั่งอยู่ตรงนี้แหละผมก็มีป่าผมอยู่บ้านนอกผมก็ไปเก็บเห็ดตื่นเช้าตื่นตีห้าไปเก็บหน่อไม้เจ็ดโมงกลับมาก็หน่อไม้มาแกงเผลอๆฟุกๆได้เห็ดติดมาเป็นกองเห็ดขอนขาวทางเหนือเขาเลยเห็ดขอนขาวเห็ดนางลมก็เอามาแกงกับหน่อไม้นี่คือวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่เขาเป็นอยู่อย่างนั้นคุณไปกี่เส้นว่าเมื่อเดินเข้าป่าสงวนต้องผิดอันนี้คือวิธีคิดของราชการสมัยเด็กผมอยู่บ้านขามเถาอำเภอกันทละไม่ใช่จังหวัดมหาสารคามแม่ผมนี่ก็พาไปเก็บเห็ดในป่าในป่าซ่าในโคกได้เห็ดพึ่งมาเป็นโอ้บักถังบักไงเนี่ยครับครับถ้าเจอก็เจอนะครับคนดวงดีจะไปก็ยังไปเจอเห็ดไงครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่มีใครเป็นเจ้าของหรอกคือถ้าอย่างนั้นนะถ้าคุณบอกว่าใครเข้าป่าแล้วมีความผิดพ.ร.บ.รถไฟเนี่ยนะครับระยะห่างรถไฟ20เมตรใครเดินก็ไปในเขตรถไฟมีความผิดคุณจับเขาด้วยดิคือมันใช้นิติศาสตร์มันไม่ได้ใช่หลักอย่างนั้นคือสำคัญต้องดูเจตนาคำว่าบุกรุกป่าสงวนเจตนาคือเข้าไปเพื่อรบกวนไปครอบครองไปแย่งมานั่นแหละเขาเรียกบุกรุกป่าสงวนไอ้คนถางป่าเป็นร้อยเป็นพันไร่ทำไมไม่จับร้ายแรงที่สุดกว่าไปถางป่านี่คนทำรัฐประหารน่ะก่อการกบฏทำไมไม่จับล่ะปลูกยางในป่าสงวนที่จ่ายตังค์ทำไมไม่ตัดแล้วชาวบ้านที่ปลูกยางโดยที่อาจจะสุจริตบ้างไม่สุจริตบ้างเอาจากไหนล่ะพี่น้องเขาเอาจากไหนล่ะมันจะจับหอดเฮ็ดเท่านี่โอ้ไม่อยากออกปากว่าเนี่ยหาว่าปลุกระดมครับท่านผู้ชมที่เคารพครับคนจนก็อยู่กันอย่างนี้แหละครับครับภายใต้การปกครองซึ่งไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่เข้าใจเขาหรอกไม่เข้าใจเขาหรอกครับว่าเขาคิดอย่างไรครับครับวันนี้สมควรแก่เวลาครับเชิญชวนท่านทั้งหลายติดตามในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ครับครับสำหรับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ